โดยลำดับแรกขอบคุณน้องเจริญคุณสายวรุณศรีกีดากับหัวหน้าร้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการวดชีพไฟบูชาพระรัตนตรัยครับขอน้อมเชิญแก่ผู้เกียรติผู้รับทุกท่านประนมมือกับหลังจากที่ท่านก็ทุนิพไปแล้วอาเชิญประเคนผ่านดอกไม้จากขันขอศีลตามวัฒนธรรมล้านนาปักเสร็จแล้วอาเชิญท่านกลับอย่างที่รับรองเดิมเมื่อประธานครับคุณที่นำดอกเดินเรียบร้อยแล้วเราจะได้เริ่มพิธีการตามลำดับครับกราบคำบูชาดอกไม้ผู้เทียนไหว้พระรัตนตรัยพร้อมกันครับอิทมินานสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิทมินานสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิตวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมัจยังพันเตติสรณเณนะสหะปัญจสีลานิยจามะทุติยัมปิมัจยังพันเตติสรณเณนะสหะปัญจสีลานิยจามะตาภิยัมปิมะยัมพันเตติสรณเณนะสหะปัญจสีลานิยจามะโอระระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาNamo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Buddham saranam kacchami Buddham saranam kacchami Dhammam saranam kacchamiมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ
ามปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิโอ้
Amen.
เธอมาเตะศพในศาลาหลวงเด้อความจริงคือมาพูดประเด็นศพนอกในแม่ไหนมาเจ็บใกล้เจ็บไกลกันยังล่ำเหลือค่ำคืนวันนี้ก็เลยได้รับนิมนต์ซึ่งมาถึงวันนี้โยมทั้งหลายสาธุชนพี่น้องก็มาหันผู้บาอาจารย์หลวงพ่อท่านพระครูสิริวรคำลงก็ดีมาหันผู้บาอาจารย์ซึ่งเป็นนอนเนื้อเชื่อพี่เชื่อน้องจากวัดพระเจ้าเลยสุดเตมาเป็นนอนเนื้อนำบุญเพื่อกับญาติโยมของก็ดีซึ่งผู้บาอาจารย์เหล่านี้นั้นล้วนเป็นผู้บาอาจารย์ที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมกว่าอาตมาภาพนักวันนี้ได้มานั่งฟังเทศน์ตุ๊เจ้าหนุ่มตุ๊เจ้าน้อยบางครั้งบางทีอาจจะผิดพลาดไปพ้องพอกกลิ่นผู้บาอาจารย์ก็ต้องขอสุมาไปกับญาติโยมซึ่งในค่ำคืนวันนี้อีต่ออีแม่เลยถามว่ามันเมื่อเราจะได้ฟังผู้เจ้าตะไคร้ตรงนี้เตะถามว่าลูกตะไคร้มาเตะสว่างบันเทิงวันนี้ถามว่าจะเตะมึงก็ยุ่งเวลาไปเตะงานศพที่ไหนก็จังก็ออกสถานเลยเปิ้ลบอกว่าจะเตะมึงกับมึงเนี่ยเปิ้ลจะออกเอานาฬิกาแม่แต่เปิ้ลบอกว่าจะเตะมึงกับมึงยุ่งเปิ้ลเพิ่งพอเอาอย่างเดียวนั่นคือพอเอาติดยอดที่แม่เลยหลายคนหลายท่านอาจจะเข้าใจว่ากรรมว่ายอดคนเมืองเข้าใจกันว่ากรรมว่ายอดนั่นหมายถึงยอดปัจจัยกรรมเตะการปัจจัยแต่กรรมว่ายอดที่พระเจ้าหมายถึงนั่นนั่นคือยอดพระนสังหารสัทธาญาติโยมเฮามาฝากตัวหลอมลายตั้งอกตั้งใจฟังธรรมดีพระผู้ประชาคันตุเจ้าก็เทศมนต์อย่างน้อยเป็นบางที่บางคนนี้แม่ล่ากำล่าอันที่ตุเจ้าเตะก็เตะอันที่ศรัทธากินก็กินล่ากำล่าสมัยมาเชียวเป็นสมัยเทคโนโลยีตุเจ้าเตะศรัทธาของมือถือเนี่ยแต่วันนี้มันเตะสว่างบันเทิงมูตั้งหน้าเต้นตรงนี้มีมูตั้งหลังคุณพ่อดังนั้นก็เลยทำความเข้าใจกันก็จะเตะข้อของปากของคอญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพมาถึงก็ได้พูดเลยกับพ่ออาจารย์ถามถึงรายละเอียดว่าพ่อเจรศักดิ์สุนทรภัทรนี้ได้เสี่ยงบุญไปสู่บุญเมื่อใดเมื่อถามรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยก็นานก็จดลายหมายชื่อคืออัตมภาพกระดับเต็มเต็มติดหินไว้นี่ก็เอามาอ่านพ่อโยมว่าพ่อจิรศักดิ์สุนทรภัทรนั้นอายุของพ่อนั้นได้67ปีเจ้าตามูฮองเจ้าข้าทั้งหลายว่า67ปีของพ่อจิรศักดิ์สุนทรภัทรนั้นถามว่าอายุของพ่อนั้นนักต่อหลายคนหลายท่านก็อาจจะตอบว่านักหลายคนหลายท่านก็อาจจะตอบว่าน้อยแต่อาตมาภาพกับมองในที่นี้นั้นว่า67ปีของพ่อจิรศักดิ์ในที่นี้นั้นถือว่าเป็น67ปีที่มีคุณค่าเป็น67ปีที่ทำคุณประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองต่อสังคมเป็น67ปีที่หมู่เฮาสาธุชนญาติโยมท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายลืมพ่อจิรศักดิ์บ่ได้ถามว่าทำไมลืมพ่อบ่ได้อาตมาภาพโยมเชื่อแน่ว่ายามเมื่อพ่อจิรศักดิ์สูญประหัตตลอดจนถึงแม่กาลีสูญประหัตซึ่งเป็นศรีภริยาเชื่อแน่ได้ว่ายามเมื่อพ่อเป็นยังคนบ่มีโรคภัยไข้เจ็บมาบีบมาเบียนตนการว่าบ้านเฮาตกเหนือออกใต้มีงานขึ้นบ้านใหม่กินแขกแต่งงานงานศพงานสาบเป็กตุกบวชพระพ่อจีรศักดิ์นั้นเชื่อแน่ว่าคงบ่ลักบ่ลืมบ่ทิ้งบ่วางกันถามว่าทำไมเป็นอาตมาภาพผู้อย่างนี้สุมาครูบาอาจารย์ญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพส่วนมากจะออกไปเตะล้างให้ที่โยมแล้วมักจะสังเกตความญาติโยมว่าเวลาไปเตะที่ไหนคนบ้านใดหลังเชื่อแน่ว่าแสดงปัญญาว่าเป็นยังคนคนตายคนนั้นต้นช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือพระศาสนาอย่างเช่นวันนี้ก็เช่นเดียวกันอยู่
อัตมาภาพก็เชื่อแน่ได้เต็มร้อยว่าพ่อที่รักษาสูตรประกันนั้นยามเมื่อพ่อเป็นยังคนนั้นพ่อก็ลับก็ลืมบัณฑิตบอกว่ากับสัทธานามุนเขาถึงบัลลังก็ลืมกันอัตมาภาพโยมทั้งหลายเชื่อแน่ว่าพ่อที่รักษาสูตรประกันนั้นพ่อจะไปเพียงแค่ร่างกายสังขารแต่คุณงามความดีของก่อนนั้นยังปรากฏเป็นเนติเป็นแบบอย่างเป็นแบบแผนให้สาธุชนญาติโยมอีกพ่ออีกแม่ได้ลำลึกขึ้นเติมหากันนั่นก็เพราะว่าคุณงามความดีของก่อปรากฏเกียรติยศของก่อชัดเจนเฮาเลยบรรลังบรรลือบรรทิพย์กว้างกันยังยี่เป็นต้นถามว่าวันนี้โยมการมางานศพนั่งบางคนที่ว่าไปงานศพเปิ่นไปตัวไปเปิ่นไปตัวไปแล้วท่านย้อนถามจริงๆไปแม่ที่แม่ไปงานศพเพื่ออันใดหลายคนเคยตอบอาตมาภาพก็ขึ้นทอดมันเหมือนเป็นยังคนเนี่ยกับยามเมื่อเป็นยังคนมันก็บาลังก็ดึงเฮายามกันว่ามันตายปะจะเอาไปเฮาก็บาลังก็ลืมมันอันนี้เป็นคำตอบของคนเฮาแต่ถามว่าโยมการมางานศพจริงๆนั้นมาด้วยเหตุผลไหนอาตมาภาพพูดได้สองอย่างว่าการมางานศพนั้นหนึ่งเขาได้มาทำบุญอุทิศไปหาคนตายสองเขาได้มาเพื่อกำลังใจคนอยู่สองประการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโยมเขาได้ปางกลับมาทำบุญเพื่อคนตายอย่างเช่นวันนี้ไม่มีบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ได้นำโดยท่านผู้อำนวยการตลอดจนถึงเราญาติมิตรศรัทธานามบุญตกเหนือออกใต้มาร่วมในงานศพวันนี้บางคนมาเป็นเจ้าภาพบางคนก็ได้มาเป็นเจ้าภาพมาถึงเสร็จเรียบร้อยกับเอาซองมาจองตู้นี้อันอนุโมทนาอนุโมทมาพ่วงกินห้องตากับท่านเจ้าภาพเลยอย่างนี้แหละทุกคนก็ต่างปรารถนาว่าบุญกิจบุญปานได้หอมเปิ่นช่วยเปิ่นคนละเล็กละน้อยเหล่านี้ก็หวังว่าเป็นอนิสงส์ครับพ่อที่ละซักสูญประหัตถึงป่อนั้นไปสู่สัมปรายภพที่มีอย่างยิ่งเป็นต้นแล้วประการที่สองรู้เขามาเพื่อกำลังใจคนอยู่โดยเฉพาะแม่อันลีสูญประหัตมีลูกครอบครัวญาติการพี่น้องได้เสียพ่ออันเป็นรักใช้ของครอบครัวลงไปอาตมาภาพเชื่ออยู่สนิทใจว่าแม่อาลีสุนประคัตนี้ซึ่งเป็นศรีภริยาของพ่อจีรศักดิ์ยอมรับว่าแม่เสียใจเป็นที่สุดโยมแต่คำว่าเสียใจเป็นที่สุดวันนี้ได้หันครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ตึงอันหลวงพ่อวัดสมเด็จน้อยน้อยตึงครูบาอาจารย์สังฆเจ้าวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพได้หันญาติโยมท่านทั้งหลายพี่น้องมาประคับประคองช่วยเหลือเกื้อกูลมาเพื่อกำลังใจกันแม่อันดีสุดประทับเชื่อแน่ว่าต้องมีรอยยิ้มเกิดขึ้นเพราะกำลังใจนักหนาป้าป้าวันนี้อาตมาภาพเข้ามาโยมตั้งเหนือป้อมมีที่จอดรถตั้งใต้ก็เต็มหมดมาถึงจอดนี่แต่เดียวรถมีไหนก็มุ่งแล้วเพราะว่าคนมันหลายนั่นแสดงว่าโยมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเฮาบ่ละบ่ลืมบ่ทิ้งบ่ว่างกับงานศพนั้นโยมเป็นงานที่บ่ได้กับได้เกียมบ่ได้เตรียมมันขึ้นวันไปกินแทกแต่งงานแต่งานศพนั้นเป็นงานเกิดขึ้นจำเพาะหน้าต้องอาศัยน้ำบานน้ำเองต้องอาศัยน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือเพื่อปูนกันงานเหล่านี้ถึงจะสำเร็จไปได้ด้วยดีอย่างเช่นวันนี้ที่เขาได้ทำร่วมกันอย่างอีกเป็นต้นดังนั้นโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ถามว่าอาตมาภาพประเทศสปังบันเทิงจะเตะบรรยายการหรือประเทศบรรยายแม่ไหนเตะจะเตะแบบไปยุคโยมคำว่าประยุกต์นั้นหลวงพ่อตุ้มลุงทองอดีตเจ้าหน้าอำเภอพระโคโสพรบุญยาพรวัดโสพนารามหรือในนามที่เขาตั้งทั้งหลายอาจจะพูดจับกันว่าตุ้มจบตุ้มจบหลวงพ่อเคยได้อันเคยเตะแล้วอาตมาภาพ
จำกำหนดข้อหนึ่งกำหนดว่าเขาเป็นคนเมืองบดีละกำเมืองเธออย่างน้อยทำเมืองจะไปละเปิดถึงบอกว่าของเก่าแล้วเมื่อเอามาคัดสีเขาเป็นของดีสืบลูกสืบเต้านั่นก็คือหมายความว่าของเก่าเขาก็บรรลักของใหม่เขาก็บรรลืมอย่างเช่นตะกี้นั่นโยมหลายคนหลายท่านฟังอาตมาภาพว่าโอ้ตั้งอาจารย์ตั้งอาจารย์แปลงเสียงอ้อเสียงอ้อนแปลงเสียงขึ้นเสียงลงมาให้พอดีอีแม่เขาบรรลักได้ยินสักเตื้อเตื้อได้ยินหลวงพ่อท่านพระครูวิบูลเตกเตกคำเมืองเตกคำมัดคำยานได้ยินตั้งอาจารย์ชัยลักษณ์ตั้งตุลุเปียกกับมาเตกกับเตกคำเมืองกับเตกคำมัดคำยานเนี่ยแต่ว่าที่ตั้งอาจารย์เตกตะกี้นั้นอีพี่เขาบรรลักได้ยินสักคำเตื้อการนั้นต้องร้องว่าไงเนี่ยอันนี้แหละโยมเป็นวันละกรรมของคนลักนาสมัยมาเรียวนี้ผ่านก็นานบ้านเฮาอยู่จะหาพระสงฆ์องค์เองมาเทศอย่างนี้นั้นนับวันเสี่ยงไปนับวันหายไปอาตมาภาพอยู่เคยไปที่งานศพที่อำเภอดอยสะเก็ดอยู่ครั้งหนึ่งแล้วครั้งนั้นเป็นครั้งที่จำไว้มาในหัวใจอยู่ตลอดก็เลยจะเอาเหตุการณ์ตอนนั้นมาพูดให้อยากโยมฟังสักหน่อยหนึ่งหลายปีแล้วโยมอาตมาภาพไปเตะที่เบอร์ไปสะเก็ดวันนั้นไปถึงกระโดงป้ากระดูบ้างแต่วันนั้นไปเตะที่บ้านเพิ่นไม่ได้ตั้งศพไว้ที่บ้านอยู่ลงป้ากระดูบ้านเสร็จเรียบร้อยเจ้าข้าก็นิมนต์ขึ้นไปบนบ้านอยู่ไปถึงกันยังไงตั้งตายปลาใส่ขอบอาจารย์ผู้เอ่ยกับตั้งเจ้าข้าถามรายละเอียดว่าค่ำคืนนั้นจีคนตายว่าจะได้อายุเท่าใดใครเป็นเจ้าข้าเมื่อถามรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยผู้สิ่งผู้อย่างอาตมาภาพก็ขึ้นธรรมะตอนนั้นนั่งอยู่บางรูปอย่างเดียวเจอประธานในพิธียุทธเพียงผู้ปูชาพระรัตนตรัยไหว้พระทับสิ่งเสร็จเรียบร้อยวันนั้นไปเตะธรรมมหาจารย์เวสันดรจารย์โลกอยู่เตะอย่างตะกี้นะแปลงเสียงหอดเสียงห้อนแปลงเสียงขึ้นเสียงลงแต่การที่จะเตะอย่างนั้นเปิ้ลคนปากเก่าจะคือมันเปิ้ลเนี่ยป้อนงานก็จะต้องอัลลัตนาทำแปลงเสียงอ่อนเสียงอ่อนอย่างผู้เจ้าเสือวันนั้นโยมนั่นหลายไปปักก็อาจารย์นุ่มโยมโอ้ว่าผู้เจ้าจะมาเตะธรรมทีซึ่งการเตะธรรมทีนี่มันต้องใช้เสียงมันหมดวันนั้นโอ้ว่าผู้เจ้ามาเตะธรรมทีป้อนงานวันนั้นถ้าจะทันลักสักสี่สิบป่ายโยมไหวพระครับสิ่งอย่างเสร็จเรียบร้อยปอดจางพระราชนาคำเฮ่คำเฮ่งแต่งเสียงปอดเสียงข้อนแต่งหน้าเด่นตึงดังปังตัวเจ้านั่งอยู่บนธรรมะเขาปอดจางวันนี้เสียงยังมั่งมั่นแต่งมั่งปังเขาเป็นเจ้ามาร้อยตีปันตีปันไห้ปันดีปันลำได้ยินเสียงผู้จางช่วยวันนั้นเป็นเจ้าโดยสังเกตได้ยินเสียงผู้จางเขาผู้จางวันนี้เสียงยังมั่งมั่นแต่งมั่งปังวันนั้นโยมป้อนนางพระราชนางทำเสร็จเอาป้อนนางขึ้นเสียงฮอกอี้กับโยมตุ้นเจ้าก็ปวดง่ายผู้จัดก็ขึ้นเสียงเลยผู้จัดถ้าเปรียบเสมือนมวยโยมผู้จัดจบไปการตุ้นเจ้าตุ้นเจ้าก็เล่นกันตาผู้จัดนะไปตึ้งก็เหลือไปโยมค่ำคืนวันนั้นโยมตั้งหลายปัตตมาภาพเตะเสร็จเรียบร้อยผู้สิ่งผู้อย่างเตะวันนั้นแล้วก็สามทุ่มเกินก็ลาก็ออกสัทธาบนบ้านลาสัทธาอย่างโยมก็นั่งฝ่าอู้จะปิ๊กก่อนละเนื้อลงมากันล่างเอาเลยแม่กำลังยุ่งแล้วมีแม่ออกคนหนึ่งพอไปพอมาพระจันทร์ลาที่แม่สบายกระเป๋าด้านหลังมาสุมาเติบโยมลงมากับล่างกำลังซุกเกิดได้ก่อนเด็กแม่ออกคนนั้นตื่นใส่อัตมักขาเอาไหว้สาธารณจากเจ้าดีหรอกตุ้นเจ้าในฐานะเป็นตุ้นเจ้าอีแม่เลยบัดนี้ว่าสัทธาอื่นมาตุ้นเจ้าจะอื่นต่อก็จะหาว่าตุ้นเจ้านี่หลวงอาจารย์รับว่าของพระเจ้าก็ส่งแม่มาก็ใส่เกลือเรียบร้อยก็เตียวไปหาแม่ออกคนนั้นก็ย้อนแม่ออกคนนั้นว่าเจริญพรอีแม่ว่าจะได้หาแม่ออกคนนั้นก็ยังหัวโยนเอาธารณจากว่าเต๋อว่าดีตะกี้อีแม่ได้ยินผู้จัง
ประกาศว่าท่านอาจารย์ยุคแม่ริมแม่ริมมันตีแม่ริมมันมีที่วัดที่วากว้างเหมือนจะตายอีแม่ขอถามท่านอาจารย์กำเติบว่าท่านอาจารย์ยุควัดไหนมันก้องอีหลงตุนเจ้ากับว่าโอ้แม่ออกท่านยุควัดตาไข่ตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมมายาแม่มีอย่างกาแม่ออกคนนั้นไปเย็นก่อนโยมจะว่ามีอย่างเต๊ก็บอกมีเก่าอีบัดแต่แต่ที่อีแม่อยู่กันล่างฟังเสียงท่านอาจารย์เต๊กโหอย่างมากก่อนพ้นไปที่วัดต่ออีบัดโอ้โยมทั้งหลายกำว่าหอท่านอาจารย์มาเชื่อใจกับคุณเจ้าหลวงคุณใจกับหมาคุณแม่แม่ออกคนนั้นมาเข้าใจโยมหาว่าคุณเจ้าหอดพ้นไปหอดบ่อนี้เลยต้องเท้าความที่โยมกันหลายฟังว่าการเตะวันนี้นั่นจะเตะแต่ประยุกต์นั่นคือของเก่าของปวละของใหม่ของปวลีดังนั้นวันนี้โยมจะเอาพระธรรมเทศนาชื่อว่าธรรมสังขารธรรมคำสอนเอามาเทศนาให้ญาติโยมกันหลายฟังเพื่อเป็นการประทับประคองเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีอันจะนำมาสื่อความศรัทธาก็คือความเชื่อภาษาทักก็คือความเลื่อมใสอย่างนี้เป็นต้นเอาล่ำเดียวตั้งหลายจะอู้ไปนั่งเลิศก็จะมาได้อรรถรสในการฟังธรรมลักของโอดตั้งหลักป้ากันหาวสองรอบสามรอบแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเจิญชวนของเราเจ้าข้าตั้งหลายได้ทักฟังพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเจ้าว่าสังขารทำคำสอนสืบต่อไปนั่นคนมี
ัมปันติลังมังเตาติงทังยาเจ้ากัสสังตะลา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 คนเครื่องกะลำบางคนตุงยังของตังคนสงสังโลกลางเตียงตายคำนำมอลังนาสาติสัตตาnói nhảy trùng lô trên quay sân chẳng quá khôn hao cử mang ni bò hàng ni nhìn bốn tề tân tài bưng từng quá văn cử mang năng say lao hồ đấy tình mang xe văn tay môi khó bò hồ lo văn đành khôngtai ngay tòng mê vọng còn tai tên nhằm nói không còn hối định thằng không mau lặng na mưa nôn xì na chung văn na vai phong tài vai nhằm thâu phong tài nhóm cầm cầu phạm maMe do.
Oh,
Oh.
เมื่อยเมื่อยเมื่อยสุดเลยไม่เอาขาตั้งไม่ได้มาเลยไม่ดูจะไรไปไม่รู้จะไรสุดไม่เป็นไรพูดเอาไม่นอนทั้งคืนนอนได้ไม่นอนทั้งคืนนอนได้ไอ้อะไรดึงกว่าละดึงกว่าละครับนะครับต่อไปในเรื่องการเข้ามาของคุณผู้ชมนะครับเรากำลังจะเจอเพื่อนแก่ผู้เป็นที่เคารพจำนวน4ท่านนะครับเป็นเจ้าแก่ของเจ้าภาพในการเข้ามาของคุณผู้ชมหกสิบท่านแรกครับขอเชิญคุณสุริจักรภูมิคำครับท่านที่สองคุณเมธินีกฤษณานนท์ท่านที่สามคุณสุริชิตกำจุมท่านที่สี่คุณสุชิราทำนี่ขออนุญาตเรียนทราบงานโอเคมาใครคุณสุชิรานะครับขบุนีนะครับขบุนีเกียรติครับเกียรติมาถูกวัดถูกงานถูกก็ได้นะเชิญคุณมาร่วมรับขอบใจครับ
ท่านท่านแรกครับคุณทิพย์สุพรรณท่านที่สองคุณอาทิตย์เสริมมาท่านที่สามคุณกนกวรรณเสริมมาท่านที่สี่คุณศักดิ์สุริยาดาวิหวยครับแล้วตอบแทนปฏิกริยาสิกรัตแด่พระอาจารย์นะครับคุณนริตาจอมแปงนะครับYeah.
สาธุอนุโมทนามี